สวัสดีครับตอนเราคุณผู้ชมฮะเข้าสู่ Nine Entertain นะครับผมเมื่อกี้น่าจะเห็นกันไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเราเปิดโผไปเรียบร้อยแล้วสำหรับคู่จิ้นแห่งปีและขวัญใจมหาชนแห่งปีนะฮะเป็น FC ใครบอกเลยว่าต้องรีบโหวตแล้วเพราะ12มิถุนายนใกล้เข้ามาแล้วใช่แล้วนะคะโหวตได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นขวัญใจมหาชนพิมพ์ M ค่ะตามด้วยเบอร์หมายเลขที่คุณรักนะคะของศิลปินนี้เลยก็ M1 M2 จนถึง M9 ได้เลยแล้วก็สำหรับคู่จิ้นแห่งปีพิมพ์ Y ค่ะตามด้วยหมายเลขคู่จิ้นที่คุณเลิฟนะคะเช่นเดียวกัน SMS เบอร์4689191นะคะหรือส่ง SMS เสร็จแล้วก็อยากจะโหวตเพิ่มเติมไปโหวตได้ผ่านทางเว็บไซต์ nineentertainawards.mcot.net ได้เลยหรือสแกน QR code ตรงหน้าจอตรงนี้ก็ได้ค่ะอันนี้ง่ายสุดๆเลยนะฮะพอโหวตสแกน QR code เสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยมันก็จะบอกขั้นตอนของเราเข้าไปนะฮะว่าวิธีการโหวตเนี่ยจะโหวตยังไงก็โหวตกระหน่ำฉ่ำมาได้เลยนะฮะถึงวันที่11มิถุนายนเราปิดโหวตกันเที่ยงคืนนะครับพอถึงวันที่12มิถุนายนเราก็มาลุ้นกันเลยว่าใครจะคว้ารางวัลขวัญใจมหาชนและคู่จิ้นแห่งปีในEntertain Award 2024ปีนี้ไปครองครับค่ะและที่ผ่านมานะคะเราก็ค่อยๆทยอยที่จะเปิดโผในแต่ละสาขารางวัลไปแล้วค่ะวันนี้มีอีกหนึ่งรางวัล นะคะเพลงแห่งปีจะมีเพลงไหนนะคะที่เข้าชิงรางวัลเพลงแห่งปีบ้างไปชมกันค่ะเพลงแห่งปีโอ้โห5เพลงนะฮะผมเชื่อว่าฮิตติดหูนี่เหนื่อยใจแทนกรรมการเลยบอกเลยเพราะว่ามันฮอตฮิตทุกเพลงจริงคือตอนแรกดูเพลงแรกก็เพลงนี้แหละเพลงที่2ก็เพลงนี้แหละเพลงที่3จน4 5โอ้โหยากทุกเพลงเลยยากทุกเพลงเลยนะฮะดังทุกเพลงเลยจริงๆนะคะก็เดี๋ยวมาลุ้นกัน12มิถุนายนนี้นะคะสำหรับ Nine Entertain Award 2024ก็จะถ่ายทอดผ่านทางสยามพารากอนค่ะใช่นะฮะรอติดตามกันนะครับ12มิถุนายนว่าเพลงฮิตประจำปีนี้ของ Nine Entertain Award เนี่ยจะเป็นเพลงไหนเพราะว่าฮิตทุกเพลงจริงๆนะเริ่มต้นอัปเดตข่าวแรกกันมาดูความน่ารักของคู่นี้กันหน่อยนะฮะโบเมลดากับอเล็กธีรเดชแหมคู่นี้ปล่อยความสวีทความหวานเนี่ยเรื่อยๆให้เห็นก็อยู่เรื่อยๆอยู่แล้วล่าสุดเนี่ยนะฮะเต้าโบครับเขามีงานโชว์ตัวเปิดตัวค่ายเพลง BEC Music นะฮะแน่นอนว่าเต้าโบเนี่ยเขาก็เป็นนักร้องสาวสุดแซ่บก็มีโชว์บนเวทีอยู่แล้วแต่ที่เซอร์ไพรส์หนักกว่านั้นก็คือคนที่เป็นมือกลองให้กับโบเมลดาคือใครอเล็กธีรเดชครับผมอุ้ยตายแล้วมือกลองกิตติมศักดิ์มือกลองคนนี้เนี่ยตีจังหวะต้องรู้ใจแน่ๆเลยเน่จะไม่รู้ใจได้ยังไงนี่ตีอยู่ข้างๆโชว์แบบนี้เลยเรียกว่าเขาเป็นสายซัพพอร์ตกันสุดๆนะคะคือเธอซัพพอร์ตฉันซัพพอร์ตเธอมากๆซึ่งปกติเนี่ยเราก็จะเห็นโบเขาโชว์ร้องโชว์เต้นกันอยู่แล้วเนาะแต่ว่างานคู่ที่แบบว่าเป็นงานคู่บนเวทีการแสดงร้องเพลงด้วยกันเนี่ยเราไม่ค่อยได้เห็นกันเลยซึ่งแน่นอนว่าอเล็กเนี่ยเขาก็มีความสามารถด้านดนตรีอยู่แล้วแล้วพอมาตีกลองวันนั้นก็กร้าวใจจริงๆแล้วก็ขึ้นแท่นนะคะสายซัพพอร์ตแฟนอันดับหนึ่งไปเลยค่ะโอ้โหสุดยอดมากแต่พูดถึงความเป็นนักร้องของโบเนี่ยนะฮะจะมีซิงเกิลที่3แล้วนะจ๊ะคือก่อนหน้านี้เนี่ยเพลงก็จะเป็นเพลงแนวน่ารักเพลงแนวจีบแบบเตาะอะไรอย่างนี้แต่ว่าซิงเกิลที่3นี่เขาบอกว่าจะเป็นไม่แบ๊วนะจ๊ะแต่มาสายเศร้าจ้ะอ๋อแล้วจะมีจังหวะกันมาแล้วขอลองเปลี่ยนมาเศร้าบ้างขอมาเศร้าบ้างนะฮะและอีกหนึ่งเรื่องนะฮะเชื่อว่าเพลงนี้เนี่ยน่าจะแหมโดนใจใครหลายๆคนก็คือปัญหาเรื่องของเมื่อเลิกกันไปแล้วคุณไม่ยอมลบรูปแฟนเก่าออกจากโทรศัพท์หรือยังเก็บรูปของแฟนเก่าเอาไว้อยู่ไว้ในคลังรูปอย่างเงี้ยหรอ อ๋อแต่ว่าหลายๆเพลงของโบเนี่ยเขาก็แต่งมาจากเรื่องจริงไม่ใช่หรอคะพี่เต๋อหรือว่าอย่าบอกนะเอ้ยแต่เขาบอกว่าของโบกับอเล็กนี่เขาเช็คกันเรียบร้อยแล้วอ๋อไม่ใช่เขาเช็คกันเรียบร้อยแล้วไม่มีคือแต่งมาจากเรื่องจริงในเพลงก่อนๆแต่เพลงนี้ไม่ใช่เรื่องของตัวเองเป็นเพลงที่ได้ข้อมูลมาจากคนรอบข้างแล้วก็เลยหยิบประเด็นนี้แหละมาแต่งเป็นเพลงแต่ส่วนของปัญหาของเจ้าตัวไม่มีปัญหาเพราะว่าเช็คหมดแล้วไม่มีรูปคนอื่นมีแต่รูปเต้าโบคนเดียวเท่านั้นเคลียร์แล้วนะครับอ่ะเราไปฟังหน่อยฮะคนเรานี่เขาเป็นเศร้าเลยคนเรานะคะชีวิตมันต้องเคยมีอกหักหลังกันมาก่อนจริงๆมันก็เป็นเรื่องราวที่ไม่ได้ไกลตัวค่ะเป็นการทำรีเสิร์ชมาแล้วว่าคนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยลบรูปแฟนเก่าจากโทรศัพท์มือถือไหนใครไม่ลบบ้างยกมือดิแต่ความทรงจำมันอยู่ในสมองค่ะไม่ได้อยู่ในรูปภาพนะคะ
ไม่แต่ก็เคยมีที่ผ่านมาก็มีแบบว่าเขาก็ไม่ได้ลบรูปอะไรเงี้ยหรอกแต่เราเข้าใจนะว่าทำไมถึงไม่ลบเพราะว่ามันคือความทรงจำดีๆของคนที่เคยรักกันอะไรเงี้ยค่ะไม่เราหนูแค่รู้สึกว่าการจะเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนมันควรจะเริ่มต้นใหม่แบบขาวสะอาดจริงๆอ่ะคือเขาอุตส่าห์จะมารักเราแล้วอ่ะเราก็ควรจะรู้สึกว่าเรารักเขาคนเดียวนะอะไรเงี้ยหนูลบหนูเคลียร์ 100% มันก็คงมีโยงบ้างละค่ะแต่ว่าพี่เล็กเขาเคลียร์ 100% แต่มันเช็คไม่ยากนะโทรศัพท์มันจะมีเป็นรูปภาพใช่ไหมคะแล้วก็กดขึ้นไปบนสุดอ่ะมันก็จะฟรึ๊บเขามีเครื่องเดียวเครื่องเดียวที่เรารู้จ้ะอันนี้ก็น่าคิดนายคือผมว่าประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่ต้องพูดคุยกันขอถามเลยว่าไหนใครไม่ลบรูปแฟนเก่าออกจากมือถือบ้างยกมือค่ะไม่แต่เมื่อกี้พอเขาพูดถึงสองฝั่งนะเขาก็บอกว่าอ่ะคือส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็เคยเป็นความทรงจำที่ดีใครหลายคนก็อยากจะเก็บเอาไว้ก็เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์การที่เราจะเริ่มต้นใหม่บางคนก็อยากจะเริ่มต้นแบบขาวสะอาดอ่ะคือแบบว่าไม่ให้มีความทรงจำความทรงจำเก่าๆเหลืออยู่นะฮะเพราะนั้นมันเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันนานเรื่องนี้ไม่งั้นเดี๋ยวจะหมดเวลารายการทำไมเราดูตะกุกตะกักมันดูมีความหน้าแดงๆมันดูร้อนๆยังไงไม่รู้เนาะเอาอย่างนี้มันมีสิ่งที่เรียกว่าฮาร์ดไดรฟ์อยู่คุณก็เอาฮาร์ดไดรฟ์แบบเสียบเข้าไปในโทรศัพท์นะแล้วก็ลบดึงรูปเก่าแล้วก็เก็บเอาไว้บางคนเขาอาจจะโทรศัพท์ก็จะได้มีแต่รูปใหม่ๆอาจจะรู้สึกว่าโทรศัพท์มันเป็นเรื่องใกล้ตัวถ้าคุณจะเก็บไว้ในอีกฝั่งนึงพาร์ทนึงก็ไม่ว่ากันแต่ว่าอันนี้ทั้งหมดเป็นเรื่องที่รีเสิร์ชมาแล้วก็รีเสิร์ชได้ตรงประเด็นนะใช่ไหมรีเสิร์ชได้ตรงประเด็นตรงประเด็นมากเออนะเป็นเพลงที่น่าจะรีเลทได้ในหลายๆคนนะคะก็รอฟังซิงเกิลนี้จากตาโบกันแล้วกันแต่ว่าในงานเดียวกันเราเจออีกหนึ่งสาวที่สตรองมากๆเลยนั่นก็คือคุณโยเกิร์ตนั่นเองใช่แล้วไปร่วมงานด้วยเหมือนกันแต่ว่าเจ้าตัวก็มาด้วยความเนี่ยสวยเหมือนเดิมนะฮะเหมือนเดิมเลยสวยสง่าเหมือนเดิมเลยนะฮะแล้วก็อ่ะพี่นักข่าวเขาก็อยากจะถามแหละเพราะมันก็มีอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะเกี่ยวกับพี่อดีตสามีพี่บีเคนั่นเองนะฮะที่เขามีการโพสต์ภาพนั่งกินข้าวกับครอบครัวกับเพื่อนสนิทคนใหม่คนใหม่ใช่แล้วนะฮะคือเผอิญว่าเวลาที่มันเกิดขึ้นน่ะมันก็ยังอยู่ในช่วงเวลาที่มันเกี่ยวโยงกันแล้วคุณฝั่งคุณโยเกิร์ตเองก็ออกงานเหมือนกันทางนักข่าวเนี่ยก็เลยอยากจะให้สัมภาษณ์เพราะว่ารอบที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับทางสื่อนะคะซึ่งพอเจอในงานวันนี้เนี่ยโยเกิร์ตเองก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเหมือนกันแต่ก็มีการแวะคุยหยุดยิ้มทักทายพี่ๆนักข่าวเหมือนกันซึ่งเราก็มีคลิปตรงนี้มาให้ทุกคนได้ชมกันด้วยค่ะเราโอเคมั้ยนี่เขาบอกว่าพี่โอเคหนูก็โอเคพี่นี่พี่นักข่าวหรือว่าพี่นักข่าวอ๋อพี่นักข่าวพี่นักข่าวเป็นคนถามโอเคก็จะได้เห็นเลยว่านี่ยังเป็นคนสตรองแล้วก็ no problem ไม่ว่าจะมีประเด็นอะไรมาก็โอเคอยู่นี่ยังสตรองจริงๆเข้มแข็งนะฮะสวยสง่าแล้วก็สตรองมากๆด้วยนะครับผมอ่ะไปต่อกันที่อีกหนึ่งคู่ละกันคู่นี้เนี่ยต้องบอกว่าอยู่เป็นหนึ่งในคู่จิ้นนะฮะของใน Entertainment Award 2024ของเราด้วยนะครับผม Y1 จ้ะถ้าใครเป็นแฟนคลับนะฮะของคู่จิ้นคู่นี้แน็กชาลีกับจีการมินนั่นเองนะครับค่ะเมื่อวานนี้ค่ะก็ควงคู่กันไปออกงานอีเวนต์นะคะซึ่งถือว่าเป็นอีเวนต์แรกหลังจากที่มีดราม่าจำกันได้ไหมคราวก่อนไงที่การมินอ่ะเขาต้องกลับไปที่บ้านเขาที่เกาหลีใต้แล้วก็อาจจะยุ่งๆเหมือนประมาณว่าไม่ได้ตอบแชทเนี่ยทีนี้เนี่ยฝั่งแน็กเองก็รู้สึกว่าเอ้าทำไมหายไปทำไมถึงเมินกันไปก็เลยเกิดอาการน้อยใจแล้วก็มีการตัดพ้อออกมาผ่านทางไลฟ์ตอนนั้นด้วยนะฮะซึ่งโหนะตอนนั้นเองนี่ก็มีเป็นประเด็นดราม่ากันแบบยาวเหมือนกันนะแต่ว่าล่าสุดนะกับการมินเนี่ยเปิดใจด้วยรอยยิ้มแล้วนะจ๊ะว่าตอนนี้เนี่ยทั้งคู่เขาเคลียร์กันในสิ่งที่ค้างคาใจกันเรียบร้อยแล้วการมินเองเนี่ยนะฮะก็รับรู้ถึงดราม่าตอนที่กลับไปเกาหลีแล้วก็เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยนะครับแน็กบอกว่าที่เคลียร์กันเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะฮะเพราะว่าคู่ของเขาเนี่ยเขาบอกว่าคู่ของเขาเนี่ยไม่เหมือนคนรักปกติทั่วคู่รักนักแสดงทั่วไปคือเวลาจีบก็จีบให้ทุกคนเห็นเลยก็ต้องยอมรับในมุมที่มันออกมาแล้วมันไม่สวยบ้างหรือว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นบ้างระหว่างทางใช่ส่วนฝั่งกามินเองเนี่ยก็บอกด้วยนะคะว่าต่างคนต่างเป็นตัวของตัวเองไหนจะเรื่องของวัฒนธรรมอีกมาจากคนละชาติจากคนละภาษามันก็ต้องมีการทะเลาะกันบ้างอยู่แล้วแต่ถ้าชอบใครสักคนเนี่ยก็ต้องปรับตัวรับฟังแล้วก็เข้าใจเอาเป็นว่าพูดมาขนาดนี้คือปัญหาต่างๆอ่ะเคลียร์จบแล้วแล้วตอนนี้เขาก็เข้าใจกันดีแล้วนะคะนี่ส่วนความสัมพันธ์ตอนนี้นะฮะแน็กก็บอกว่าพัฒนาไปเยอะมากเลยเมื่อต
ตอนนี้ความรู้สึกเนี่ยมันเป็นจริงมากกว่าเดิมมันชัดเจนมากขึ้นว่าอย่างนั้นเป็นจริงหรือว่าชัดเจนขนาดไหนเนี่ยนะฮะสถานะเนี่ยอันนี้เราไม่บอกละกันนะฮะแต่ว่าที่รู้เนี่ยกามินเนี่ยเรียกแน็กว่าที่รักส่วนแน็กเองก็เรียกฝ่ายหญิงนะฮะว่า my love อุ๊ยเราเรียกขนาดนี้สถานะคืออะไรอ่ะเอออันนี้ไม่รู้เพื่อนกันก็ไม่เรียกกันแบบนี้นะแต่เขาบอกว่าเขาก็ชัดเจนนะแต่ว่าชัดเจนขนาดนี้หลายๆคนก็ถามว่าเอ้ยคำถามก็ค่อนข้างจะไปเร็วเหมือนกันไปเร็วเหมือนกันนะ เพราะว่าเรายังเพิ่งบอกเองว่าเขาเพิ่งเคลียร์กันชัดเจนนะฮะกามินยังไม่มีสถานะแต่ยังไม่มีสถานะยังไม่มีสถานะนะแต่ว่าก็มีคำถามล่วงหน้าไว้ก่อนคำถามในอนาคตเลยว่าเอ๊ะคิดถึงเรื่องแต่งงานกันไว้หรือยังซึ่งแน็กเนี่ยก็บอกว่าโอ้ยตอนนี้ยังคาดเดาอะไรไม่ได้หรอกก็ต้องดูกันไปยาวๆแต่ว่าตอนนี้ก็ตั้งใจจะทำให้ความสัมพันธ์นี้ดีที่สุดอยู่แล้วนะคะเอาเราไปฟังเสียงของคู่นี้กันหน่อยค่ะอันหนึ่งขอบคุณทุกคนมากๆที่ช่วยแกล้งทำเป็นตกใจกามินกามินกับไมเลิฟไมเลิฟจะมีประมาณนี้แหละความสุขมากมีความสุขจริงก็หลายคนได้เห็นผมแบบยิ้มแย้มมีความสุขแล้วก็ยังแบบอยู่ให้กำลังใจกันอะไรเป็นอะไรที่น่ารักมากยินดีที่ได้รู้จักเข้าใจยินดีที่ได้รู้จักคือก็ยังย้ำเหมือนเดิมก็ดีครับให้อะไรมันเป็นไปตามที่แบบว่ามันต้องเกิดขึ้นแล้วเราก็จะพยายามทำให้ทุกสิ่งมันแบบดีที่สุดเท่าที่มันจะเป็นได้อะไรเงี้ย แล้วเราก็แคร์ความรู้สึกทุกคนด้วยอะไรเงี้ยครับผมแม้แต่ตัวผมเองก็ยังเดาไม่ได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับผมเรายังต้องดูอะไรกันอีกยาวนานมากผมไม่อยากทำให้ทุกคนผิดหวังไม่อยากทำให้ทุกคนเสียใจหนักเกินหรืออะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเราพยายามทำให้มันดีที่สุดแล้วก็แคร์คนที่ติดตามเรามากที่สุดผมจะไม่มาให้ความหวังในเรื่องพวกนี้เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับผมพัฒนาขึ้นเยอะมากเพราะว่ามันไม่เหมือนครั้งที่แล้วนะถ้าผมจะพูดตรงๆตัวผมนะจะเล่นอะไรที่น้อยลงแล้วก็คือเหมือนใช้ชีวิตให้เหมือนแบบชีวิตจริงมากขึ้นแบบว่าคุยกันมากขึ้นแล้วเราก็จะพยายามออกมาให้เพื่อนๆเนี่ยเห็นได้มากขึ้นเท่าที่สุดที่เราทำได้มันไม่ต้องเคลียร์อะไรมากหรอกพี่ตามจริงอ่ะคือถ้าคนเรามีปัญหาเราก็มีปัญหากันเวลาแบบเราวีไฟติ้งก็สนุกดีก็เป็นเรื่องที่มันต้องเจอกันอยู่แล้วนะครับผมแค่ว่าหลายเรื่องเนี่ยบางคนก็อาจจะไม่ได้เข้าใจไม่ได้รู้ลึกว่ามันมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็อาจจะเห็นแค่ภาพทั้งหน้าแต่ว่าตัวผมก็ไม่เป็นไรนะเราก็มีความสุขกับถ้าที่ทุกคนยังดูพวกเรา2คนแล้วสนุกมีความสุขติดตามกันไปให้โอกาสเราแล้วก็คอยสนับสนุนเนี่ยก็เป็นอะไรที่แบบเรา2คนดีใจแล้วก็ขอบคุณมากๆครับนี่ก็ขอให้ความสัมพันธ์พัฒนาไปในทางที่ดีนะฮะสำหรับคู่นี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะคู่จินแห่งปีวาย1นะครับบวชได้นะฮะสำหรับในเทนนิสอวอร์ด2024ครับค่ะช่วงนี้เดี๋ยวพักกันแป๊บเดียวนะคะช่วงหน้ามีสาวคนหนึ่งเขาตั้งคำถามค่ะว่าเมื่อน้ำหยดลงหินทุกวันปกติเราได้ยินว่าหินมันจะกร่อนใช่ไหมใช่แล้วครับอ้าวแต่เราเคยถามหินไหมว่าหินจริงๆอ่ะรู้สึกยังไงหินมันก็ต้องเดี๋ยวให้เพลงตอบแล้วกันเดี๋ยวมาฟังกันนะคะว่าค่ะสาวคนนี้เนี่ยเกรซการก้าเขาจะมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ช่วงหน้าแบบเดียวกันครับผมน้อยไปหากจะใช้